ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟ15 Index Future ยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอยู่หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็กลับมาปิดลบ 7.70 จุดสำหรับในส่วนของ S50U11 หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบบริเวณ740จุดแต่ก็ยังไม่ผ่านโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของแรงซื้อขายนักทุนต่างชาติเองที่กลับมาซื้อหุ้นไทยเป็นวันแรกแต่ก็มองว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเพียง455ล้านบาทแล้วก็การซื้อต่อเนื่องในฟิวเจอร์เองที่ยังเห็นสถานะคงค้างเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นแรงสนับสนุนจึงมองว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนที่ชัดเจนต่อการฟื้นตัวของดัชนีเซฟ50เองแล้วก็ในส่วนของเซฟ50 Index Future ในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้เมื่อวานเนี่ยก็เห็นการปรับตัวลดลงมาอีกครั้งของดัชนีโดยยังอยู่บนความไม่แน่นอนของภาพเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของปัญหาหนี้ในยุโรปเองจากที่เมื่อวานในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ออกมาแย่กว่าที่คาดทำให้ในส่วนของตัวดาวโจนส์เองก็ปิดบวกไปเพียง 20.70 จุดขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันเองอาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบางส่วนหลังจากที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ปิดอยู่ที่ระดับประมาณ 88.90 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันในมิกซ์ก็คงจะส่งผลให้ในส่วนของตัว S50U11 วันนี้ยังคงมีความผันผวนแล้วก็แกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบมองไว้ที่ระดับ715-736จุดซึ่งแนะนำให้เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนของทิศทางขณะที่ถ้ามองในส่วนของเทคนิคเองก็ยังอยู่ในทิศทางของขาลงอยู่โดยวันนี้เนี่ยมองในส่วนของตัว SET 50เองมีแนวต้านอยู่ที่734-738จุดและแนวรับอยู่ที่720-710จุดส่วน S50U11 ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ730-736จุดและแนวรับอยู่ที่715-700จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็ยังคงแนะนำตัวเดิมคือ PTTU11 แล้วก็ PTEPU11 หลังจากที่มองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงปรับตัวพุ่งขึ้นก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางบางส่วนขณะที่มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองสำหรับตัว PTU11เมื่อวานถึงแม้ว่าราคาจะพักตัวลงมาอีกครั้งแล้วก็เห็นปิดแท่งเทียนมีสีดำแต่ถ้ามองในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าทำให้ยังมีโอกาสจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นก็ยังให้คงสถานะการเก็งกำไรรองต่อไปได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ316บาทส่วน PTEPU11ก็มองว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องพร้อมกับในส่วนของวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ175บาทอีกครั้งแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็น่าจะไปที่ระดับ180บาทดังนั้นก็ยังคงสถานะเก็งกำไรรองต่อโดยแต่ขาดทุนต่ำกว่าระดับ165บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่สำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ในส่วนของ Silver Future ก็คงจะเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ในกรอบจำกัดต่อไปโดยถ้ามองในส่วนของราคา Spot Gold ก็ปรับตัวขึ้นไม่มากเพียง 3.44 เหรียญมาที่ระดับ 1,829.64 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อคืนนี้ถ้าเทียบจากช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าก็ยังส่งผลให้ในส่วนของโกลฟิวเจอร์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นต่อก็ยังค่อนข้างจำกัดโดยในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองในช่วงเช้าก็ย่อตัวลงมา
เล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 41.34 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future เมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของแรงกดดันก็ยังมาจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญแต่ก็มองว่าในส่วนของทิศทางเนี่ยการปรับขึ้นก็ยังค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ก็คงยังต้องติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้แล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของยูโรเองเนี่ยได้รับปัจจัยลบทำให้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆจากความขัดแย้งเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกรีซที่ยังมองว่ายังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อทิศทางของยูโรทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ในสัปดาห์นี้ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ Go Future เองที่เห็นการดีดกลับขึ้นมาเมื่อคืนค่อนข้างแรงแล้วก็ระหว่างวันในวันนี้ก็อาจจะยังคงบวกได้อีกเล็กน้อยแต่ก็มองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับ 26,700 บาทสำหรับในส่วนของตัว GF10V11 แล้วก็ GFV11ก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตในจังหวะที่ดิดตัวแล้วก็รอทำกำไรเมื่อย่อตัวลงมาอีกครั้งขณะที่ในส่วนของ Silver Future เองก็คงคำแนะนำให้ช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับเหนือระดับ 1,300 บาทสำหรับในส่วนของตัวออปชันวันนี้มองในส่วนของพุทคอร์โวลูมเมื่อวานที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.94 เท่าแล้วก็พุทคอร์โอเพนเทเลสที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.09 เท่าโดยมี Priority โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่19ก็ยังสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดในแนวโน้มหลักที่ยังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นจึงยังแนะนำให้เก็งกำไรช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้1730-740จุดต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อเซฟ50แกว่งตัวลงทะลุระดับ720จุดอีกครั้งส่วนผู้ที่มีลองคออยู่ก็ยังสามารถใช้ในส่วนของช็อตเอท่าสูตร U11 หรือว่าช็อตคอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของดัชนีเซฟ50มีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ